ันคะการเลือกทัมมิ่งจังหวะเวลาวันนี้นะคะในการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินของพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ได้เปิดตัวในนามเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วยเปิดตัวในนามของการเป็นที่ปรึกษาด้วยให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าเกมการเดินหน้าหาเสียงของเพื่อไทยตอนนี้นี่คือเป็นยังไงคะผมคิดว่าก็อาจจะเป็นการโยนหินถามทางนะครับว่าถ้าเกิดสลับฉากเอาคุณเศรษฐาไปไว้ด้านข้างไม่ได้เอาเป็นคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเสียงตอบรับจะเป็นยังไงเพราะว่าในตอนที่เสนอออกมาเป็นคุณนุ้งอิ๊งนะครับร่วมกันกับคุณเศรษฐาเนี่ยเสียงที่รับคุณนุ้งอิ๊งเนี่ยก็รับในแง่ของการเป็นทายาทคุณทักษิณแต่เสียงที่รับคุณเศรษฐาเนี่ยมันก้อมก้อมแกล้มแกล้มมันฟังดูในลักษณะที่ว่าอ่ะก็มีก็มีอ่ะก็ได้ก็ได้อย่างเงี้ยคุณนุ้งอิ๊งไปลงพื้นที่คุณเศรษฐาก็ไม่ได้ไปมีครั้งหนึ่งเนี่ยเยาวราชที่คุณเศรษฐาไม่ได้ไปคุณเศรษฐาอ้างว่าไปเตะฟุตบอลนะครับมีบอลซึ่งคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้บอลนั้นมันสำคัญมากเลยเหรอท่านก็บอกว่าอ๋อบอลแมตช์ที่โปโลนะครับสโมสรกีฬาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งนั่นแปลว่าการไปลงพื้นที่หาเสียงการไปพบพี่น้องประชาชนไม่สำคัญเท่ากับไปเตะบอลหรอกคนก็มีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าเกิดจะเป็นนักการเมืองยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนถึงเพียงนั้นเลยเหรอหรือมันอาจจะมีนัยยะว่าท่านก็ไม่ได้อยากจะได้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คุณเศรษฐาในทางหนึ่งทางใดพอเอามาไว้ด้านข้างลองดูซิถ้าเกิดสมมติเสียงตอบรับมาดีเสียงไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้รู้สึกผิดหวังในการที่อ๋อไม่ได้เป็นคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเหรออันนี้มันก็จะทำให้ว่าดอกหนึ่งมันผ่านละดอกที่สองก็คงจะมีการเสนอใครเข้ามาคือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณนุ้งอิงเหมือนเดิมหรืออย่างที่มีข่าวลือกันว่าอะไรจะปลดจะถอดเอาคุณนุ้งอิงไปทำอย่างอื่นเอาคุณหญิงก็จะมาแทนอันนี้มันก็จะเป็นอีกนัยยะหนึ่งหรืออาจจะมีคนอื่นๆเพราะว่าถ้าเรามองอยู่เดิมพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวนะครับที่เสนอครบ3ชื่อตั้งแต่ตอนปี62ในตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเสนอใครบ้างงั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นคนเกมอย่างซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าการเอาไปวางไว้เป็นอะไรอ่ะประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยณวันนี้พอถึงวันหน้าจะเอามาเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่อันนี้ไม่แน่ครับนะครับมันต้องเล่นหลากหลายครับมันมีโอกาสไหมครับที่ในท้ายที่สุดแล้วถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเพื่อจะเติมจุดแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับพรรคเพื่อไทยมองว่าถ้าสุดท้ายแล้วเลือกครอบครัวเพื่อไทยเลือกพรรคเพื่อไทยคุณจะได้แพ็คคู่สมมติในอนาคตคุณนุ้งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจได้คุณเศรษฐามาพ่วงเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ครับคือผมคิดว่าจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของคุณเศรษฐายังไม่ได้แสดงให้กับบรรดานักลงทุนนักธุรกิจทั้งระดับกลางและระดับใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเออนี่แหละคือมือเศรษฐกิจเพราะว่าคือภาคเศรษฐกิจที่คุณเศรษฐาทำเนี่ยมันคือภาคอสังหาริมทรัพย์ครับและในส่วนที่คุณเศรษฐาได้มีโอกาสจับต้องเป็นหลักแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือแสนสิริคนว่ากันว่ามันมีอยู่3อย่างครับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ยากเย็นนัก1มีเงินถ้าหากว่ามีเงินพอเนี่ยอันเนี้ยเป็นทุนร้อนที่สำคัญที่สุด2คือมีคนตาดีๆไปที่โน่นเห็นที่นี้ไปที่นั่นเห็นที่นั้นแล้วก็สามารถที่จะไปจับจองได้อันที่3มีคนที่ดูเรื่องห่วงจุ้ยดีๆมีสินแสที่เอาที่นี่ทิศทางลมดีที่นี่มีภูเขามีแม่น้ำอะไรก็ว่าไปซึ่งคุณเศรษฐาอยู่ในธุรกิจแบบนั้นการที่จะทำธุรกิจระดับเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การจะทำเศรษฐกิจระดับมหาภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยพี่น้องที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพี่น้องที่เป็นภาคอุตสาหกรรมแบบภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมอันเนี้ยเขาก็ต้องมองเพราะมันมีจำนวนเยอะมากว่าคุณเศรษฐาจะให้อะไรเขาได้บ้างซึ่งยังไม่มีใครเห็นภาพนั้นถามว่าคุณเศรษฐาเคยประสบความสำเร็จในภาพนั้นมาไหมถ้าไปเทียบกับคุณสมคิดนะถ้าไปเทียบกับคุณอุตมะหรือไปเทียบกับใครหลายๆคนที่อยู่ในพรรคอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครเห็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะผลักดันภาพนี้ให้ออกมาได้อย่างไรแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเป็นหัวเนี่ยจะทำให้เห็นภาพของความเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนือไปกว่าคนที่เขาเสนอตัวมายกตัวอย่างเช่นอย่างพลเอกประยุทธ์อย่างคุณอนุทินอย่างเงี้ย
จะมีอะไรที่จะไปวัดกับเขาแล้วบอกว่าเราเหนือไม่ใช่แค่เชิงนโยบายว่า600บาทรายวันจบปริญญาตรีมา 25,000 ต่อเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีมากกว่านั้นค่ะถ้าอาจารย์เจตมองว่าตอนนี้คนยังไม่เห็นภาพนั้นจากคุณเศรษฐาในด้านของเศรษฐกิจนะคะแล้วอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นการโยนหินถามทางไปก่อนถ้างั้นคำแนะนำของอาจารย์เจตในการที่จะเปิดตัวคุณเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพื่อวางให้คุณเศรษฐาเป็นจุดขายของเพื่อไทยเลยนะคะควรจะต้องให้เด่นในเรื่องไหนแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องไหนคะโอ้ผมไม่กล้าแนะนำครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสุดยอดนักการตลาดจากทั่วโลกที่คุณทักษิณเนี่ยได้มีโอกาสไปปรึกษาหารือแล้วสามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับนักการตลาดของไทยอีกและคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณทักษิณนี่คือสมที่เคยจบโรงเรียนเตรียมทหารมานะครับเขาบอกว่าการทหารไม่เบื่อไหนอุบายคุณทักษิณนี่อุบายเยอะแยะมากเลยที่ไม่ดีจะอุบายเยอะกว่าพวกทหารทั้งหลายอีกคนเขาว่ากันว่าเหตุหนึ่งที่คุณทักษิณอุบายเยอะขนาดนี้เพราะว่าเป็นตำรวจมาก่อนอันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จแต่ผมว่าคุณทักษิณอุบายเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วอุบายของคุณทักษิณเนี่ยโหดๆทั้งนั้นนะครับในตอนพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยที่เสนอชื่อนะทุนกระหม่อมเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกครับคุณทักษิณนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องแนะนำท่านหรอกครับอุบายท่านเยอะอยู่แล้วหรือเป็นไปได้ไหมคะที่เปิดทัวร์คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นการมาเสริมทัพหลังจากที่ก่อนในนี้อาจจะมีกระแสข่าวบางคนบอกคุณอุ้ยอาจจะเด็กไปไหมในทางการเมืองเขามาเสริมกันอย่างเงี้ยค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยถูกเสนอมาพร้อมคุณอุ้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับประกบคู่มากันตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นประกบคู่กันมาในลักษณะของการถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งคู่และคนก็กำลังรอคอยคนที่สามแต่ว่าตอนนี้เมื่อปรับในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะคิดได้สองทางผมเรียนครับลองดูซิว่าเออปรับไปอีกทางหนึ่งเนี่ยคนจะชอบจะรู้สึกดีมากกว่าไหมคนจะมองว่าเอออย่างนี้มันถึงจะลงตัวรอคนต่อไปซึ่งอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยก็ได้คนที่สองคนที่สามอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณนุ้งอิงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะวางไว้ตรงไหนนะเพราะว่าเสียงตอบรับคุณนุ้งอิงเนี่ยในภาวะการโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ดีนักยกเว้นแต่เสียงที่ตอบรับอาจจะทางฝั่งของคนที่เป็นแฟนเหนียวแน่นอยู่แล้วซึ่งอันนั้นมันอาจจะไม่พอมันต้องได้คนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครมันต้องได้คนเหล่านั้นมันถึงจะได้คะแนนเป็นกรอบเป็นกลางไอ้ที่ฝรั่งเรียกว่าสวิงโหวตนะครับพวกนี้สำคัญนะครับเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวก็ไปเลือกพรรคนั้นเดี๋ยวก็ไปเลือกพรรคนี้พวกนี้มีเยอะนะครับงั้นถามในมุมมองอาจารย์เจตณตอนนี้สมมตินะครับเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายสับขาหลอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้ามีคุณอุ๊งอิ๊งแล้วถ้ามีคุณเศรษฐาถ้าสมมติว่าทั้งสองท่านเป็นแคนดิเดตแล้วคนที่สามยังจำเป็นอยู่ไหมครับคนที่สามจำเป็นนะครับเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคือเป็นลูกสาวคุณทักษิณเพราะเหตุว่ามีคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อบรรดานักธุรกิจจำนวนหนึ่งขนาดกลางขนาดใหญ่ที่คิดว่าทำธุรกิจแบบประเภทที่ถ้าเกิดมันมีเงินมาหมุนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเป็นระดับมหาภาคหรือไม่ต้องการที่จะไปให้ความสำคัญอะไรกับรากหญ้ามากมายนะเพราะตัวเองไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยากจะได้คุณเศรษฐาแต่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ผมเรียนเนี่ยครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนทำอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับขนาดย่อมพี่น้องจำนวนมากที่ยังต้องการสิ่งที่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับรากหญ้าเศรษฐกิจระดับที่เป็นพื้นฐานที่สุดเนี่ยยังไม่ได้คำตอบจากสองท่านเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอคนที่สามครับว่าคนที่สามจะมาทำยังไงขับเคลื่อนและสานตันให้มันเกิดสิ่งที่มันจะประโยชน์กับพวกเขาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สามก็คือยังจำเป็นอยู่ในมุมของอาจารย์นะคะแต่ทีนี้เพื่อไทยเขายังไม่เปิดสักทีนะคะแคนดิเดตทั้งสามรายชื่อเขาบอกเดี๋ยวรอยุบสภาก่อนแล้วค่อยเปิดอาจารย์มองว่าทำไมเขาต้องรอให้ยุบสภาก่อนแล้วค่อยเปิดด้วยคะผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเขาละมุนละม่อมนะครับแล้วก็การเมืองไม่เบื่อหน่ายการวางแผนและขณะนี้เนี่ยนะครับเขายังสามารถรักษาฐานได้คนที่จะมาโจมตีคุณนิ้งไม่ได้มากมายนักคนที่จะโจมตีคุณเศรษฐาไม่ได้เยอะพอเข้าสู่ภาวะที่ยุบสภาหรือมีพระราชกิจการเลือกตั้งหรือว่ามันเข้าช่วงสมัครแล้วเนี่ยการโจมตีกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้อาจจะทำได้เยอะอย่างเราเห็นตัวอย่างเนี่ยนะการที่คุณชูวิทย์ออกมาไล่ตะลุยคุณอนุทินเนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครอยู่เบื้องหลังจริงหรือว่าคุณอนุทินเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเกณฑ์ก็ทำอะไรกันไปก็ว่าไปเน้นความละมุนละม่องของพรรคเพื่อไทยก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดอะไรออกมาให้คนสามารถโจมตีได้หรือถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่มันวิวว้าวเนี่ยก็ปล่อยให้เขาตีกันไปตอนนี้ก่อนพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรคุณอนุทินใครต่อใครสู้กันไปก่อนแต่พรรคเพื่อไทยเขาเชื่อว่าเขามีฐานเสียงอยู่ระดับนะเขาเพียงแต่ไปชิงจากกระเป๋าเพื่อนให้ได้เพราะฉะนั้นตรงชิงจากกระเป๋าเพื่อนเนี่ยปล่อยเพื่อนตีกันไปก่อนแล้วเราค่อยมาซ้ำไก่ป่วยค่อยออกมาทีหลังอันนี้มันก็เป็นลักษณะวางแผนแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เขาละมุนละม่อมอยู่ครับ